กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเราก็จะมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายที่โฟนอินเข้ามานะครับทวนกติกากันอีก1รอบนะครับถ้าเป็น SMS ใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับก็คือพิมพ์ PD วันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุเข้ามาด้วยนะครับส่งมาที่4221606ใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้โฟนอินฮะ2หมายเลข024960493-4ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มตอบคำถามแรกกันเลยคุณเกียรติศักดิ์นะครับวันที่10ตุลา32เวลา 14:55 น.ปฏิทินตรงกับวันอังคารถามในเรื่องของความรักกับการเงินด้วยพื้นชะตาถ้าโยงพยายะบางครั้งได้ตัวแต่ไม่ได้ใจเขานะก็ด้วยทรงดวงเป็นแบบนี้ก็ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่3แต่ปีจร นี้นะครับถ้ามีโอกาสได้เจอมีเกณฑ์พัฒนาต่อได้แต่ดูให้ดีว่ามีเจ้าข้าวเจ้าของหรือไม่ดวงนี้ถ้าจะตกร่องปล่องชิ้นแต่งงานเนี่ยไม่ต้องจัดเอิกเกริกนะครับนะผูกข้อไม้ข้อมือก็โอเคแล้วช่วงแรกๆถ้าตกลงพูดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้ส่วนสภาพคล่องผมเป็นห่วงในช่วงรอยต่อเข้าย่าง28มากกว่าขาเข้ามีนะฮะแต่ผมเห็นเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินต่อเลยฮะคุณสาว23พฤษภาคมปี13วันเสาร์เวลา6โมงนะครับนครศรีธรรมราชลัคนาราศีอะไรสักครู่ครับนครศรีธรรมราชเช้าเลยนะฮะ6 นาฬิกาลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายเหตุปัจจัยนะพระอังคารกับพระเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักนะครับทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ได้เล็งดวงชะตาอยู่นะครับช่วงนี้ก็คงจะฝากระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยไว้หน่อยละกันอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกันยาอีกหนึ่งปัจจัยครับเสาเล็งรักเป็นผินทุบาทก็เสียเรื่องรักเสียเรื่องคู่ครองฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีคนรักคู่ครองประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีและไม่เหมาะกับการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนและที่สำคัญเสาที่เล็งดวงเนี่ยเป็นกาลีด้วยนะฮะของคุณเนี่ยผมเน้นทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับต่อเลยฮะคุณสุทธิดาวันที่8เดือน8ปี23นะครับเวลา 15:13 นอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกเหมือนกันเลยพูดคล้ายๆกันแต่ว่านี่คือมันก็เป็นราศีเจ้าภาพด้วยนะฮะก็คือพระเสาร์เนี่ยทับลักอยู่ร่วมกับอังคารเหมือนกันให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุปัญหาสุขภาพช่วงนี้เนี่ยก็เน้นพวกลำไส้นะครับพวกกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ภูมิแพ้จ้ะโอเคครบนะฮะต่อเลยจ้ะคุณคณะยศนะฮะ14ตุลาคมปี23เวลา 02:35 อยู่ที่เชียงรายนะครับเชียงรายโอเคผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับ14ตุลา23ตรงกับวันอังคารถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธกรณาส่งข้อมูลคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบถามในเรื่องของเงินความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ปีนี้นิ่งๆหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้หาโอกาสไปนั่งสมาธินะหรือไปบวชก็ได้นะหมายถึงว่าบวชลักษณะที่ว่าไปวิปัสสนาถือศีลน่ะอย่างน้อยสักอย่างน้อยให้ได้สัก 2-3 วันน่ะผมอยากให้ทำนะครับความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้นะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆนะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีแต่ในทางกลับกันฮะถ้าโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจ
สภาพคล่องโดยรวมช่วงอายุย่าง36นี้36นี้ถึงคือผมใช้คำนี้นะฮะไม่ได้เด่นไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นมีปัญหาหรือหมุนไม่ทันแต่อย่างใดปีจอนี้หาโอกาสทำทานกับคนชราครับต่อเลยฮะคุณวรรณา25ธันวาครับปี01เวลา 6-9 โมงวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะฮะรับจ้างรีดผ้าจะดีหรือไม่ทำให้ครบวงจรไปเลยนะครับทำซักรีดไปเลยนะของคุณจริงๆแล้วถ้าทำในเรื่องของธุรกิจพวกไม่ว่าจะเปิดร้านและมีหน่วยเคลื่อนที่ไปรับผ้ามาซักหรือว่าจะไปส่งผ้าเมื่อทำแล้วเสร็จได้ทั้งนั้นนะก็เชียร์ให้ทำให้ครบวงจรหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกน้ำเนี่ยดีนะแต่ปีจรเนี้ยจะลงทุนอะไรให้รอบคอบระมัดระวังนะช่วงปีนี้รับจ้างทำไปก่อนหาลู่ทางเพราะเกณฑ์งานมันเสียตอนนี้เงินคุณไม่ดีมีหนี้สินเท่าด้วยซ้ำไปเอาเป็นว่าเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับซักรีดครบวงจรถ้าจะทำให้เลยผ่านธันวาไปแล้วครับคุณทิติยา13มีนาคมปี31เวลา 22 นาฬิกาครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์โชคลาภการเงินราศีอะไรอุดรธานี 4 ทุ่มนะฮะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาสุขเล็งลักก็เป็นพินทุบาทเหมือนกันก็คงจะเตือนให้ประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภปีจอนี้การเสี่ยงโชงการเสี่ยงดวงไม่เด่นนะครับและพื้นชะตาเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับในเรื่องของพวกอบายมุขด้วยฉะนั้นไม่เชียร์ชัดเจนแต่ดาวการเงินช่วงอายุย่าง29นี้ของคุณเนี่ยที่เป็นห่วงคือตอนนี้เนี่ยกาลีมันจี้ไปที่เรือนอริสภาพคล่องก็มีปัญหาพอสมควรฮะและที่สำคัญถ้าทำงานทำมาหากินอะไรอยู่เนี่ยปีนี้พยายามเน้นการรักษาสถานภาพด้วยนะเพราะกาลีมันชิ่งไปที่เรือนงานด้วยของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะก็เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับอ๋อบัณฑิตสุขสวัสดิ์นะคะชื่อให้ลูกชายค่ะจ้าน้องบัณฑิตเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่29กรกฎาคม23ค่ะวันอังคารจ้ะกี่โมงเวลา20นาฬิกา52นาทีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับคุณแม่ค่ะจ้ะปีนี้จริงๆกังวลเรื่องงานอยู่ไหมฮะคุณแม่มีโอกาสได้คุยกับน้องค่ะน้องก็กำลังเรื่องงานอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาย้ายแผนกไปอยู่ปฏิบัติการเสร็จพวกท่อน้ำค่ะเขาทำอยู่บริษัทน้ำประปาค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีของเขาเนี่ยในช่วงอายุย่าง36เนี่ยนะครับเหมือนกับถูกฟอสให้ย้ายด้วยซ้ำไปถูกไหมค่ะนะครับก็คือไอการโยกย้ายไปดูแลรับผิดชอบงานใหม่เนี่ยนะเขาเองก็ไม่ได้เสนอนะอาจจะเป็นลักษณะคำสั่งเชิงนโยบายถูกไหมทำให้เขาต้องย้ายไปก็หนึ่งเกณฑ์ย้ายมีนะก็ต้องตอบว่ามันก็สมรูปแล้วมันก็เกิดขึ้นหน้าที่งานของน้องเขาทำอะไรฮะนอกจากบริษัทที่ทำตอนนี้เขาก็อยู่บริษัทน้ำประปาตอนนี้ก็อยู่ย้ายไปอยู่แผนกท่อไปดูเรื่องท่อแตกหรือว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจ้ะก็ถ้าเป็นงานซ่อมฟังให้ดีนะดวงของน้องเขาเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกระบบท่อประปาท่อน้ำพวกนี้ให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักฉะนั้นไอ้หน้างานใหม่ที่เขาย้ายไปเนี่ยผมถือว่าระยะยาวดีสำหรับพื้นชะตาเขานะแล้วก็น้องเขาจบฟิลพวกงานช่างมาด้วยหรือเปล่าฮะขอโทษเขาเรียนนะเขาเรียนช่างไฟค่ะแต่เขาไปทำเกี่ยวกับน้ำไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าโดยองค์รวมเขาจบทางด้านสายช่างมาถูกไหมค่ะนะก็ทำได้นะเกี่ยวกับในเรื่องของงานช่างงานซ่อมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าช่วงปีนี้มันเหมือนกับไม่ย้ายก็ต้องย้ายแหละแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะปรับตัวหน่อยแล้วก็ฝากระวังให้มีปัญหากับพวกเจ้านายผู้บังคับบัญชาด้วยนะฮะ
ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่กับเพื่อนเพราะว่าเขาย้ายมาแล้วอ่ะย้ายมาอยู่ไอ้แผนกซ่อมนี่แล้วอ่ะก็ต้องปรับตัวนะอย่างที่ผมเรียนน่ะแต่ว่าระยะยาวยืนยันว่ามันไปได้ก็1นะทำตัวให้น่ารักพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งพูดให้น้อยนะครับพูดให้น้อยที่สุดนะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรเนี่ยให้เขาทำในเรื่องของแสงสว่างคุณแม่ก็ไปซื้อหลอดไฟนะถวายวัดนะครับลองดูว่าในวัดนั้นใช้แบบไหนมีหลายวัดครับที่นำตัวอย่างหลอดไฟที่ใช้ได้จริงในวัดเนี่ยให้กับพุทธศาสนิกชนได้ดูว่าถ้าใครอยากจะทำบุญให้ซื้อหลอดไฟแบบนี้อะไรเงี้ยเราลองดูนะครับหรือว่ามันทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญอยากให้ทำในเรื่องของน้ำมันตะเกียงจ้ะหลังกรกฎาไปแล้วหลังกรกฎาไปแล้วเนี่ยนะครับอีกไม่กี่เดือนเน้นให้เขาทำให้ทานเด็กเล็กๆนะครับค่ะนะเด็กอนาถาเด็กด้อยโอกาสหรือว่าทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้จ้ะตอนนี้เขาก็มีภาระเรื่องเงินค่ะไม่เรื่องเงินเกี่ยวกับแบงค์เกี่ยวกับบ้านแล้วเนี่ยนะครับต้องยุ่งยากมากคือเรื่องเงินเนี่ยถ้าถามถึงเรื่องเงินก็จะทายว่ายังเหนื่อยอีกอย่างน้อย2ปีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอแล้วก็หลีกเลี่ยงยากนะครับก็หลักการทำบุญเสริมที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งและอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกถูกไหมนะครับแต่ว่าด้วยดวงของน้องเขาเนี่ยช่วงนี้พระหัสเสวยก็ถือว่าเป็นศุกร์พระเคราะห์ก็ควรที่จะไปหา พระปางสมาธิมาบูชานะครับพระแก้วหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้ที่บ้านก็มีหลวงพ่อโสธรอยู่แล้วค่ะก็ให้ท่องทุกวันถ้าหลวงพ่อโสธรก็ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลทาทรงสมุนร่ายจนจบถ้าพระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาและอย่าลืมหัวใจของคาถาบูชาพระฤหัสนะครับก็คือพระสัมสัมวิสะเทพะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ได้โทรบางท่านมีหลายท่านได้โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของคาถาบูชาพระประจำวันนะครับก็เรียนอย่างนี้นะสิ่งที่ผมนำเสนอในทุกๆวันเนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าหลักการหรือข้อมูลที่ไปค้นมาของบุคคลอื่นนั้นดีไม่ดีหรือไม่ถูกต้องแต่อย่างไรแต่ของผมเองก็คือหัวใจเนี่ยมาจากคาถาอิติปิโส8ทิศนะครับแล้วก็ตรงกับทางวัดใหญ่ๆที่ใช้กันโดยทั่วไปอันนี้ขออนุญาตเรียนให้กับสำหรับท่านที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับนะก็อย่าลืมให้น้องเขาท่องเขาจะไปลงทุนค้าขายกับเพื่อนมันจะมีปัญหาไหมคะขายอะไรฮะอ๋อเขาว่าเขาจะฝังเป็นพวกอะไหล่แต่งรถมาขายกับเพื่อนเพื่อนตัวนนำเข้าหรือเปล่าฮะไม่ของมาประเทศนี่เองค่ะคือเขาจะแต่งกับเพื่อนเขาอะค่ะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าอนาคตถ้าอะไหล่บางตัวมีลักษณะของการนำเข้าก็ยิ่งทำให้มันสมรูปได้นะครับแต่ว่าถึงจะเป็นในประเทศถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ทำได้นะครับแต่มันจะไม่หวือหวานะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนี่ยังไม่อยากเขาทำเพราะตอนนี้ก็ยังมีภาระเรื่องหนี้สินเรื่องบ้านก็ไม่อยากเขาลงทุนใหม่นะคะก็อย่างที่เรียนไงว่าช่วงนี้นะก็ให้ปีเศษนี้ปรับตัวให้อยู่ให้นิ่งก่อนส่วนเรื่องรถเนี่ยถ้าเป็นลักษณะทำตามออเดอร์ครับไม่ต้องสต็อกของก็ทำได้นะครับค่ะทำเป็นตัวเสริมก่อนทำได้ครับแต่ถ้าเกิดต้องลงทุนสต็อกของไม่เอาค่ะจ้ะจะบอกเขาว่าเขาคิดมากบางครั้งเขาก็เครียดตัวแล้วก็ไม่เอาของสั่งขายละมันเยอะก็เนี่ยกาลีมันจี้ดาวอาชีพไงก็ต้องเปิดดวงขึ้นมาก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาในเรื่องของงานนะครับก็ตามนี้นะให้เขาชมซื้อหลอดไฟถวายวัดจ้ะหลังวันเกิดทำทานกับเด็กเล็กๆค่ะแล้วก็ทำทานกับเด็กเล็กๆจ้ะนะแล้วก็อย่าลืมนะพระสัมสัมวิสาเทพะในวันละ19จบท่องด้วยค่ะโอเคโชคดีนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณยุทธนานะฮะเกิดวันที่31สิงหาคมแฟบเนี่ยนะครับ31สิงหาคม32นะครับ12นาฬิกา38นาทีงานเงินเนื้อคู่เป็นอย่างไรปีนี้พุธเสียระวังความคิดตัวเองจะพูดจะเอื้อนเอ่ยอะไรคิดให้รอบคอบก่อนนะครับ
และในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองกรณีถ้ามีความรักถ้าถามแบบนี้น่าจะยังโสดนะถ้ายังโสดก็ถือว่าดีไปนะครับเพราะเกณฑ์ความรักช่วงปีจรเนี้ยถ้าอยู่แล้วจะร้อนมีปัญหาพอสมควรนะครับของคุณเนี่ยจังหวะเวลาที่เด่นที่สุดในเรื่องราวของความรักจะเป็นในช่วง28เต็มย่าง29ช่วงนั้นน่ะมีโอกาสได้เจอตัวจริงในระยะยาวส่วนในเรื่องของงานปีจรนี้นะครับวันนี้เหนื่อยปีจรนี้เหนื่อยหน่อยภาระเยอะขึ้นก็ได้นะครับแต่อยากให้มองด้านดีภาระมันมาพร้อมกับสายความก้าวหน้านะครับถ้าเราพิสูจน์ตัวเองได้แต่งานจะโดดเด่นอย่างจริงจริงจังๆก็คือเลยวันเกิดสิงหานี้ไปแล้วนะครับก็คือเข้าย่าง28นั่นเองจ้ะต่อเลยฮะคุณโฟกร้านอาหารอยู่รุ่งไหมรักผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความรักนะแต่สะกดเป็นลอลิงเข้ามารักเป็นอย่างไรเรียนโนดกับหวนและยานดีหรือไม่ผมจำได้ว่าผมเคยตอบไปแล้วนะ14เดือน8ปี35วันศุกร์ไม่เป็นไรตอบใหม่เพราะผมเป็นคนตอบอะไรแล้วผมพูดเหมือนเดิมนะครับดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์แต่ของผมเนี่ยเป็นแนวทางที่ศึกษาตามตำราแต่ถ้ายานนั้นหมายถึงในเรื่องของจิตตานุภาพนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติครับการถือศีลนั่งสมาธินะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำจะทำให้จิตใจน้อมอ่อนลงมีเมตตาอันเนี้ยทำได้เช่นเดียวกันถ้าอยากจะเรียนนวดแผนโบราณนะครับนวดแผนไทยไม่ได้เน้นในเรื่องของผ่อนคลายหรือว่าแบบบิวตี้นะนวดเพื่อสุขภาพทำได้ยิ่งถ้ามีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศด้วยก็จะยิ่งสมรูปส่วนธุรกิจในเรื่องของอาหารเนี่ย จริงๆเปิดอยู่แล้วนะในความหมายนี่คือเปิดอยู่แล้วเกณฑ์ในเรื่องของงานอาชีพเนี่ยผมคงคือตอนนี้คงพูดแบบนี้นะครับว่ารอยต่อในช่วงย่าง24รวมถึงที่กำลังจะหมดรวมถึงย่าง25ที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยเน้นนะในเรื่องของธุรกิจที่ทำมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับและในส่วนของอาชีพเสริมที่คุณอยากจะถามผมเนี่ยก็เรียนเลยนะทำควบคู่กันแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์เรื่องงานหลังวันเกิดไปแล้วมันเสียตอนนี้ถวายของมีคมระวังอุบัติเหตุส่วนหลังวันเกิดให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังจ้ะคุณโสภิตนะฮะ13กรกฎาคม28เวลา 15:15 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะครับก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะเงินโชคลาภมีหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะฮะผมดูหลังวันเกิดไปเลยการเงิน31ที่กำลังจะหมดรวมถึง32ที่กำลังจะเข้ามาใกล้เคียงฮะรับซ้ายจ่ายขวานะช็อตเป็นช่วงๆของคุณเนี่ยผมฝากเตือนช่วงประมาณเดือนสิงหานะครับและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะหมุนให้ดีและดวงนี้ขีดเส้นใต้2เส้นไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทแรกๆอาจจะได้ครับแต่หักลบกลบหนี้กันแล้วบาดเจ็บหมดเวลาแล้วในเบรกที่2นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันสดๆต่อนะฮะทั้งสายแล้วก็ SMS พักกันสักครู่ครับ